คุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจในส่วนของหลักสูตรบัญญัติ10ประการเสาร์นี้จะได้เจอกันแล้วนะคะแต่ว่าพี่ๆท่านไหนที่ยังสนใจอยู่โทรไปได้เลยนะคะยังพอมีที่อยู่นิดหน่อยที่เบอร์086นะคะ4902823หรือจะแอดไลน์ BRLMI นะคะไปสอบถามทีมงานได้เลยค่ะและตอนนี้ทางด้านพี่นิพนธ์พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีครับนุ้ยค่ะพี่นิพนธ์ค่ะช่วงเย็นวอลุ่ม 39,000 เซตก็หลุด 3,000 แล้วลบเป็นแห่งเดียวในประเทศในโลกค่ะไหวไหมคะโลกอื่นก็ไม่ลบกันใช่ไหมค่ะก็ลงแบบไม่มันของมันแพงอ่ะเนาะพี่นิพนธ์บอกตลาดไหวคือมันไม่มีวอลุ่มไงค่ะขนาดขายลงมาที่ลบ 18 จุดยังไม่มีคนซื้ออ่ะค่ะพี่แล้วอย่างนี้จะไปยังไงต่อคะคือตลาดเรามันถูกช่วงโดยกลุ่มน้ำมันนะค่ะที่มันซ่อนรูปอยู่จริงราคามันควรจะลงไปมากกว่านี้ค่ะคือตอนนี้ไอ้ภาพของเส้นน้ำหลอกตาอยู่กลุ่มน้ำมันนี่แหละไอ้ราคาน้ำมันเนี่ยนะภาพมันก็หลวงตาอยู่ค่ะคือเขาพูดไปหลายรายการนะว่าเส้นมันยังไม่บัดท่อมหรอกนะฮะคือมันยังตอบไม่ได้ว่ามันบัดท่อมไปหรือยังนะแต่จะดูในทางเทคนิคกับทางพื้นฐานเนี่ยมันยังแหละค่ะคือที่ถามว่าตัวไหนเราก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าเขาจะให้กันยังไงใช่ไหมค่ะนะครับก็มียกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าเรามีที่อยู่สองแปลงนะของชาวบ้านกับของเราอยู่ติดกันชาวบ้านเขาขายไปล้านหนึ่งใช่ไหมแต่เราจะขาย2ล้านเนี่ยเพราะเรามีตังค์เนี่ยจริงๆที่มันราคา1ล้านแต่เราจะขาย2ล้านเนี่ยค่ะพี่เพราะเรามีตังค์ก็เหมือนประเทศไทยตัวเนี้ยก็คือตลาดหุ้นมันแพงเนี่ยแต่เราบอกว่าไม่แพงหรอกเพราะเรามีตังค์เนี่ยค่ะเออ ตังค์ไม่ได้เอาไปทำอย่างอื่นเลยค่ะทำไมต้องมาแบกหุ้นไว้ที่ราคาแพงเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายมันก็จะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นค่ะคือ PE มันจะสูงยังไงในภาวะแบบนี้นะไม่ใช่ปี22แน่นอนอ่ะค่ะ15ก็โอเคนะไม่ถึงว่าไม่ต้องฟอร์เวิร์ดนะเอากันตรงๆตรงนี้เลยนะไม่ไปฟอร์เวิร์ดมากหรอกฟอร์เวิร์ดผิดกันตลอดใช่มั้ยค่ะตรงเนี้ยถ้า PE 15อ่ะจะควรจะอยู่ที่เท่าไหร่นะค่ะ15นี่พี่เทพมันอยู่ดีๆปั้นมาเองนะเอาว่าทำเท่าตลาดหุ้นเอเชียเค้าเนี่ยนะเอาเอเชียเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ดีที่สุดในเอเชียนะฮะนะครับแล้วก็เอา1294นะ1294แล้วเราก็หารไปด้วย 22.5 ใช่ไหมแล้วเราก็คูณ15เนี่ยง่ายๆที่นี้นะหารเราก็จะได้เซตออกมานะค่ะเดี๋ยวนะ1294 1294หาร 12.5 หาร 22.5 แล้วก็คูณด้วยคูณได้ PE 15 15มันจะได้862เองค่ะแพงไหมแพงนะคะก็ไปดู PE ของทั้งโลกก็ซื้อว่าเขา PE เท่าไหร่โอ้เขาไม่ใช่22.5แบบเราค่ะพี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนพี่มาจากในเนี้ยในเซตเนี้ยในเนี้ยในกราฟเนี้ยค่ะเนี้ยสองในเนี้ยนะมันก็รวบรวมมาหมดแล้วอ่ะไม่ผิดหรอกแล้วเราก็จะบอกมันถูกนั้น822มันยัง PE 15เองค่ะใช่ไหมเราก็หาเหตุได้หมดว่ามันแพงเพราะไอ้นู่นนี่นั่นอะไรว่าไปค่ะแต่มันก็คือแพงเพียงแต่ว่าเราที่นะข้างบ้านก็ขายไปแล้วล้านนึงแต่เราจะขาย2ล้านเนี่ยเราก็ยังไม่ขายไงอ๋อเพราะว่าเรามีเงินเรามีเงินไงแค่นั้นแหละค่ะทำไมหุ้นไทยจะมายังไม่ลงแต่มันแพงไงนี่เงินสมัยใหม่ก็เป็นสมาร์ทมันนี่ค่ะเขาก็ไปซื้อกองทุนรวมกองทุนรวมเขาก็ไปลงทุนในหุ้นเทคหุ้นนู่นนี่นั่นเขาก็เอาเงินออกไปข้างนอกกันใช่ไหมค่ะกบขเขาก็ออกไปเพราะอยู่เมืองไทยมา 4-5 ปีเขาไม่ได้ผลตอบแทนแล้วก็เอาเงินออกเงินมันก็ไหลออกจากตลาดไปเรื่อยๆใช่ไหมหุ้นจะขึ้นยังไงเงินมันไม่เข้าทำไมไม่เข้าก็มันแพงก็พูดแพงตอนนี้ก็จะเหลือแต่หุ้นเล็กๆก็เล่นกันไปใช่ไหมค่ะเล่นกันไปก็อย่ามาถามพี่ก็เล่นกันไปเองก็เล่นกันไปค่ะมันก็เล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็อยู่ฝั่งช็อตยังฝั่งช็อตอยู่ฝั่งช็อตก็รอเด้งเย็นๆนะฮะ
ถ้ามันลงไปแล้วล่ะนะคู่นี้มันก็อาจจะบวกขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ดูเย็นนี้แล้วกันนะว่าเขาเล่นยังไงกันต่อใครช็อตมาแล้วนะครับทีเฟกก็ถ้าลันเทนมันก็ถือมาเล่นรอบมันก็ถือมา850 830ค่ะเออแบบถือต่อเราดูเทคนิคอลนะฮะมันก็อยู่ข้างล่างนะเทคนิคอลมันบอกว่าราคาเนี่ยเทคนิคอลมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ในส่วนของฝั่งข้างล่างด้านล่างได้อีกไม่เยอะนะแล้วก็จะต้องดีบาวเพราะว่าลุ่มตลาดมันไม่ได้มีแรงขายเลยมากมายนะค่ะเพียงแต่คนที่ซื้อกลับมาขายมั้งคือคนที่ควรจะซื้อกลับมาขายเนี่ยคือเจ้ามาขายตัวเองมันก็เลยลงเยอะหรือไม่มีใครขายก็ไม่รู้นะ ไม่รู้ตกใจอะไรกันส่วนทองคำก็ที่คุยกับคุณม่อนตะวันบอกว่า1930นะก็มีคนถามอีกสถานที่1930แล้วจะไปไหนก็เราก็บอกว่ามันก็ไป1941แต่มันควรจะเล่นตั้งขายที่1930ใช่ไหมค่ะมันก็ลงมาแล้ว1921แล้วเห็นไหมคือระบบมันบอกว่าเล่นตั้งไงมันยังไม่มีเทรนด์นะครับลงไปที่ไหนก็มันกำลังลงอยู่เนี่ยไปดูที่1911นะฮะ1911นะคะ1911ถ้าลงแท่งนี้เลยนะครับ1932 1911ก็20เหรียญใช่ไหมค่ะน่าสนใจนะคือแท่งนี้มันขึ้นไปสูงสุดที่1932ถ้ามันลงไป1,900น่าสนใจไหมค่ะพี่ถ้า30เหรียญเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปลองได้แต่ถ้ามันนิ่งๆอยู่อ่ะอย่าไปลองนี่คือที่บอกว่าทำไมนะฮะทองคำอ่ะถ้านิ่งอย่าไปลองค่ะเออถ้ามันทำให้เรากลัวแล้วค่อยไปลองนะฮะแต่ใดถ้ามันปิดไม่ต่ำกว่า1,901นะมันก็ยังเซเวอร์ขึ้นต่อไปเรื่อยๆไปขึ้นไปข้างบนได้อีกแต่ถ้ามันปิดต่ำกว่า1,901อันเนี้ยอันนี้ต้องรีบเอาต้องรีบขายก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะต้องลงมาใหม่อีกคือสรุปว่ามันก็เป็นไซด์เวย์อยู่ค่ะก็อาจจะขึ้นลงขึ้นแรงหรือว่าลงแรงก็ได้ถูกไหมคะมันไม่มีใครรู้แต่นะครับแต่ในตัวของระบบมันจะบอกเราว่าเราต้องทำอะไรค่ะใช่ไหมสมมติว่าเรารันเทนมาจาก1,200-1,500เราก็บอกเออก็ช่างมันจะเป็นอะไรก็ช่างมันใช่ไหมค่ะพี่เออฉันจะลุ้น 2,000 2,500 แล้วก็ลุ้นไปอ่ะนะค่ะเออจับได้ถ้ามันไม่หลุด1,670 1673มั้งนะฮะค่ะโอ้ย1673นี่ตั้งไกลมันไม่หลุดมันก็เป็นขาขึ้นอยู่วันอังคารมานะค่ะเออมันก็ขึ้นต่อไปมันไม่ลงไปขนาดนั้นหรอกใช่มั้ยค่ะพี่เออถ้ามันลงจะลงถึงขนาดนั้นแล้วคุณยังถืออยู่นี่คุณก็ไม่ต้องเล่นแล้วเล่นไม่เป็นแล้วใช่มั้ยคือที่เข้ามีระดับให้ขายตั้งหลายระดับใช่มั้ยค่ะก็มันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะแต่ถ้าเราเล่นรอบก็คือตอนนี้เรารออยู่ว่ามันอาจจะรอบนึงเนี่ยมันก็ประมาณ60เหรียญใช่ไหมค่ะถ้าเราดู1,900เนี่ยอาจจะ1,960เออเป็นไปได้ว่าแนวต้านอยู่แถว1,964ใช่ไหมแล้วก็ใจเย็นรอใช่ไหมค่ะรอถ้ามันไม่เป็นอีกเราก็ไม่เล่นใช่ไหมเพราะว่าอินดิเคเตอร์มันยังไม่ได้เนี่ยมันได้จากราคาค่ะเราก็รอใจเย็นๆไปไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วทำไงก็เล่นสั้นไงค่ะตอนนี้ก็จะเล่นสั้นไปวูบลงไปวูบไปก็วูบลงไปเวลาวูบลงไปถึงลุ่มไป1,900เราก็ดูระบบเราว่าเอ้ยมันยังไม่ครบ2เงื่อนไขดีกว่าค่ะมันได้แต่ราคาขึ้นมาแล้วก็ขายไปไงมันก็กลายเป็นเล่นสั้นเลยค่ะสำคัญที่คือว่าให้เล่นด้วยจำนวนวอลุ่มที่สม่ำเสมอแล้วมันจะไม่เสียหายค่ะมันไม่ต้องสต็อปล็อตหรอกนะถ้าเราไม่ผิดทางไงคือเราไม่ไปลองทีเฟกเราไม่ไปช็อตทองคำเนี่ยมันไม่ผิดทางอยู่แล้วนะฮะมันติดก็ถือได้ก็ใช่ไหมค่ะพี่แต่มันทรมานเนี่ยมันก็กลัวใช่ไหมหวาดระแวงหวาดระแวงอะไรเงี้ยเออมันก็ไม่ต้องสต็อปล็อตหรอกถ้าไม่ผิดทางค่ะถ้าผิดจังหวะก็ปรับนิดนึงสมมติเคยติดทองอยู่1,960มันหลุดอะไรล่ะมันก็บอก1,960นั่นมันเป็นเวลาที่ไม่น่าไปลองเลยใช่ไหมค่ะพอมันหลุดแล้วเนี่ยสมมติหลุดอัน1,950สต็อปล็อตไปกลับมาซื้อไป1,930ใช่ไหมค่ะ1,920นะก็เซฟไป30เหรียญอะไรเงี้ยก็ทำไปนะก็จำไว้ว่ามันเป็นไซด์เวย์ฐานอยู่ไม่ต้องไปโฟลโล่ค่ะอย่าไปช็อตทองคำอย่าไปช็อตส่วนที่เกิดอย่าไปลองทองคำอย่าช็อตพรุ่งนี้พี่บอกจะขึ้นไป840ผมก็เลยรออันนี้คนรับผิดชอบกันเองค่ะมันยากมากนะที่เราจะไปคาดกับเกณฑ์ตลาดในระยะสั้นๆเนี่ยว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นไงค่ะพี่
เดี๋ยวไปดูดาวโจนเห็นดาวโจนเมื่อกลางวันบวกอยู่200ตอนนี้เหลือ30แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ เหมือนเมื่อเช้าที่คนบอกเอ้ยดาวโจนบวกเยอะเว้ยดีใจของเรามันไม่เกี่ยวมันลงค่ะมันลงตอนนี้ก็เหมือนแบบยากไปหมดเลยนะคะไม่มีตังค์ก็เลยไม่มีทิศทางเลยมันมีทิศทางแต่เป็นขาลงนะแต่เหมือนกับที่บอกว่าเรารวยอ่ะค่ะแต่วันหนึ่งมันก็ต้องก็ที่มันราคาเท่าไหร่ก็มัน1ล้านไงแต่เราจะขาย2ล้านไงค่ะถ้าวันหนึ่งเราต้องการใช้เงินจริงๆเราก็ต้องขาย1ล้านใช่ไหมค่ะพี่เนี่ยคือคำตอบของเซตว่ามันจะลงไปที่ไหนมันไม่มีทางหนีได้หรอกนะครับมันเพราะว่าเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็จะยื้ออยู่เนี้ยเขาขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้เราก็อยู่นี้แล้วกันนะปัญหาต้นสี่ปัญหาต้นสี่อยู่ไปอีก10ปีค่ะแต่ได้ถ้ากำไรบริษัทมันไม่ได้โตใช่ไหมค่ะมันก็ขึ้นไม่ได้จะไปไม่ได้ตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะนะใหญ่ขึ้นมาเยอะนะมีคุณภาพขึ้นมาเยอะงั้นเราจะไปเอาแนวแบบเดิมๆการวิเคราะห์แบบเดิมๆสมัยปีสะดำปี33นะฮะปี35ที่ปั่นหุ้นกันแล้วมาใช้ในตรงนี้มันใช้ไม่ได้หรอกนะฮะเปลี่ยนไปเยอะครับกฎเกณฑ์กลต.อะไรก็เปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะมากข่าวลือเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครค่อยเชื่อแล้วใช่มั้ยข่าวลือในตลาดพุ่งขึ้นมาปล่อยข่าวปล่อยอะไรก็ไม่มีใครเชื่อมาตรฐานมันเปลี่ยนไปเยอะนะคนก็วิ่งเข้ามาหาพื้นฐานกันเยอะนะนักลงทุนเองรายย่อยสมัยนี้ก็วิเคราะห์เองเป็นนะฮะดูพื้นฐานเองเป็นนะฮะหาแฟร์เวลูเป็นนะครับดูเทคนิคเป็นนะครับตลาดมันพัฒนาไปเยอะเราพัฒนาหรือยังค่ะถ้าอย่างเราไปพัฒนาจากความรู้นะความฝันเนี่ยมันจะคู่กับความรู้นะฝันอยากรวยในตลาดพึ่งแต่ไม่หาความรู้มันก็ไปไม่ได้ถูกต้องค่ะพี่นิพนธ์ถามมัวแต่มาถามคนอยู่ตัวนี้เอาไงขายยังถือว่าทำไงดีอะไรเงี้ยนะแต่วันนี้ไม่มีนะคะพี่ๆน้ำทุนเงียบกันมากเลยเดี๋ยวมันลงไงค่ะเอางี้พูดถึงเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ได้ไปว่าใครถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่นะคุณไปหาที่เรียนเถอะใช่ค่ะไม่ต้องเรียนกับเราก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะเดี๋ยวนี้ก็มีดูฟรีในยูทูบอะไรก็มีนะค่ะต้องเริ่มอ่ะต้องเริ่มเข้าใจ mindset ให้ถูกว่าถ้าคุณจะลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตัวคุณเองแบบนี้นะคุณต้องมีความรู้เองอ่ะค่ะแล้วคุณก็จะไม่มีทางกำไรจนกว่าคุณจะเลิกฟังใครอ่ะแต่คุณต้องเลิกจากฟังก่อนเนาะมั้ยฮะค่ะแล้วคุณก็ไปดูเอ๊ะอ๋อมันจริงเนี่ยมันจริงนี่มันจริงนี่ใช่มั้ยเออเป็นแบบนี้นะก็แล้วก็สุดท้ายมันก็มันจะกำไรไม่งั้นจะไปซื้อกองทุนรวมก็ขาดทุนกันอีกกองทุนรวมใช่ไหมค่ะก็ซื้อกันจากมูลก็ขาดทุนหมดแหละนะก็ไม่เข้าใจมันก็ขาดทุนสรุปก็หนีไม่พ้นที่เราต้องมีความรู้ไม่ว่าเราจะซื้อกองทุนรวมนะครับค่ะเอาแค่ซื้อกองทุนรวมไปซื้อหุ้นเทคในเมืองนอกนี่นะยังต้องมีความรู้เลยนะเขามีสองกองเลยนะนุ้ยค่ะกอง A กับกอง B นะกอง A เนี่ยนะป้องกันความเสี่ยงกอง B ไม่ป้องกันความเสี่ยงค่ะพี่หุ้นเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยผลการดำเนินงานออกมาต่างกันเลยชิ้นเชิงเลยในบางขณะเวลาค่ะโอ้โหอย่างนี้ต้องมีความรู้หมดค่ะหาได้ง่ายๆในสมัยนี้เนาะเนี่ยพี่นั่งดูกราฟอยู่เนี่ยนะกราฟของเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยค่ะก็ฟู้ดยังขึ้นอยู่ฟู้ดขึ้นฟู้ดขึ้นกับอิเล็กทรอนิกส์ยังขึ้นอยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ยังไม่ได้หาหัวลงอ่ะค่ะแต่กลุ่มอื่นนะหาหัวลงหมดแล้วโอ้โหขู่มีอยู่สองกลุ่มแบงค์นี่แบบว่าใครไม่เป็นเลยแบงค์เนี่ยไม่มีอะไรช่วยเลยกลุ่มอาหารล่ะคะอ๋ออาหารก็คือฟู้ดก็คือฟู้ดเนี่ยอาหารก็คือเนี่ยฟู้ดนะฮะแล้วต้องเข้าไปดูรายตัวอีกไหมคะถ้าสมมติแบบก็ไม่เป็นรายตัวอีกนะค่ะก็ดูรายตัวอีกเมื่อเช้านี้ที่เราคุยกัน CPF พี่นิพนธ์บอกว่ายังเป็นขาลงแล้วถูกไหมคะตัวไหนฮะ CPF ทำเฟรมเดย์เป็นขาลงไปค่ะแต่ทำฟิล์มบิ๊กเป็นขาขึ้นค่ะมันลงนะเห็นไหมเนี่ยมันก็ลงจริงใช่ไหมค่ะมันหลุดก็ลงแล้วดูมันจะเป็นไงต่อนะค่ะมันหลุดอะไรเราก็ต้องดูใช่ไหมมันห้ามหลุดอะไรค่ะมันหลุด3.75ใช่ไหม3.3เมื่อพี่บอกตลาดว่าอย่าให้หลุด3.3นะค่ะพี่มันหลุด3.3เมื่อไหร่ก็ต้องเลิกนะนะฮะมันก็หลุดมา3.250นี่หลุดมาตั้งแต่วันที่7นะค่ะเดือนสิงหานะ
ยังไม่ขายไม่ขายลูกมีขายก็ดีใช่ไหมเนี่ยเทคนิคมันบอกแต่หลุด33นะหลุด33ไปเจอกันที่2975โอ้โหมันพอดีเลยนะเนี่ยค่ะพี่7เป๊ะเลยเป๊ะนะ2975แต่เป็นไงวอลุ่มเยอะอีกใช่ไหมค่ะก็ยังเด้งแล้วก็ยังลงอีกเด้งแล้วลงอีกเด้งแล้วก็ลงอีกนะฮะต่อไปก็28สลึงนะไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆแล้วก็27นะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะกลับได้ถ้าการลงแล้วไม่เป็นตูดก็อย่างจะขนาดนี้ตัวนี้มีโอกาสที่จะรีบาวนะค่ะเพราะว่าเข้าเขตโอเวอร์โซลจำไว้ว่าการเข้าเขตโอเวอร์โซลครั้งที่1ของการที่หุ้นขึ้นมาครบ5ขึ้นนะค่ะไม่ใช่บัตทอมนะเป็นขึ้น A ขึ้น A ค่ะเด้งเป็นบีดลงทำซีที่โลวันนี้ค่ะมีความรู้โอ้โหใช่ไหมถ้าไปฟังเทปที่พี่บอกหลุด33มันมีเรื่องใช่ค่ะแล้วก็หลุดมาจริงๆตอนไหนพี่บอกว่าหุ้นดีมันคนละเรื่องกูซื้อหุ้นดีต้องราคาดีด้วยเขาขึ้นมาครบ5ขึ้นแล้วอ่ะเขาต้องทำ ABC นะอย่าง CBG นะ CBG กำลังจะถามว่าแล้วดู CBG นะอันนี้สอนหนังสือนะ CBG มันคนละมันห้ามหลุดอะไรค่ะมันไกลมากเลยมันห้ามหลุดนู่น100บาทเนี่ย CBG หัวหนึ่งมันอยู่100บาทค่ะตอนนี้ยังไม่หลุดมันก็เหลือขึ้นหนึ่งมันต้องทำขึ้นให้ขึ้นค่ะแต่ถ้าใครแค่เทคนิคก็ขายมาจาก125ใช่ไหมตอนนี้ก็รอจ้องอยู่อ๋อจ้องอยู่จ้องอยู่จะเอาไงใช่ไหมค่ะเดี๋ยวมันวกกลับขึ้นไปมันก็เดี๋ยวก็จะไปทำให้ครบไซเคิลของมันตอนนี้พอมันครบไซเคิลนี้แล้ว CBG มันก็จะลงเหมือนไอ้ตัวของ CBF น่ะอ๋อทรงคล้ายกันเหรอคะใช่มันก็จะคือมันจบมันจะปรับฐานตั้งแต่มันขึ้นมาจาก50อ่ะจนถึงราคาเท่าไหร่ไม่รู้มันก็จะปรับฐานเยอะค่ะนะก็เรียกจบรอบใหญ่รอบนึงอ่าฮะแล้วก็มันก็จะบอกเองว่าห้ามหลุดอะไรเล็กน้อยอ้าวๆแล้ว OSP ล่ะคะเหมือนกันมั้ย OSP มันเป็นขาลงอยู่แล้วค่ะนะฮะ OSP นะฮะมันห้ามหลุด38อยู่แล้วค่ะตอนนี้38แล้วมันก็ลงมา38สลึงนะฮะค่ะอันเนี้ยมันเป็นโครงสร้างมันเป็นไซด์เวย์เลยค่ะคือถ้าแถบเนี้ยมันก็มีโอกาสจะรีบาวกลับไปก็คงกลับไปแถว40ประมาณมีโอกาสวันนี้มันก็ไม่มีวอลุ่มอะไรเนี่ยค่ะคือ OSP เนี่ยมันจะขึ้นได้ดีถ้าเซตเป็นขาขึ้นมาไหนมันจะเป็นตัวนึงที่ขึ้นได้ดีค่ะแต่ว่าตอนนี้เซตเป็นขาไม่จำเป็นต้องขึ้นอ่ะจะขึ้นทำไมขึ้นไปให้เหนื่อยทำไมใช่ไหมค่ะคือหุ้นมันใหญ่อ่ะมันใหญ่กว่าคาราบาเยอะค่ะเพราะนั้นมันก็ไม่จำเป็นต้องขึ้นหรอกคือหุ้นดีอ่ะไม่จำเป็นต้องขึ้นหรอกนะเพียงแต่ว่าอย่าเสียทรงค่ะอย่าเสียทรงขาขึ้นนะแต่ถ้าสมมติว่าพื้นฐานไม่ดีจริงก็ต้องหลุด38นะค่ะพี่ก็ต้องหลุดลงไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าหุ้นพื้นฐานโอเคก็ทองลงมาสวยจ้ะคะขอ20เหรียญได้ไหมสวยเลยเหรอคะไอ้20เหรียญหน้าสวนเนี่ยว้าวถ้าอย่างน้อยมันก็สต็อปล็อตต่ำใช่ไหมค่ะการเล่นพวกนี้มันก็ต้องมีสต็อปล็อตอยู่แล้วใช่ไหมลอง1,900แล้วเนี่ยขาดทุนอีกก็ขาดทุนไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวก็ขึ้นมากำไรค่ะมันเหมือนท่าที่พี่บอกตะวันเนี่ยบอกเดี๋ยวดูดิแต่มันก็ต้องลงโอ้โหพี่นิพนธ์แม่นมากโอเคไม่มีอะไรค่ะคือที่เด็กชอบที่ไปไว้ปล่อยให้ไหลลงไปเรื่อยๆนะครับค่ะถ้าถามพี่นะพี่บอกว่าถือครึ่งปล่อยครึ่งเนี่ยเพราะมันไม่ลงเยอะหรอกเซ็นอ่ะมันลงอย่างมากครับทัน280ก็เด้งแล้วค่ะพี่เนี่ยแฟนรายการนักลงทุนเงียบคือรอแพนิคแหมนั่นคือเราเก่งใช่ไหมคือไม่แพนิคไม่ซื้อไงคือห้างไม่แกนเซลเราก็ไม่เข้าไปอ่ะเพราะเราพิสูจน์ตั้งไงในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจะ 1,850 อ่ะทุกครั้งที่แพนิคแล้วคือซื้อรับกำไรค่ะพี่แต่หลังที่แพนิคแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไป 3-4 เดือนแล้วไปตามเล่นนะก็หมดตัวค่ะมันจึงมีศัพท์ที่พี่บอกว่าแพนิคซื้อขึ้นถือยืนขายถูกไหมฮะจำได้เลยค่ะมันเป็นแพทเทิร์นขาลงค่ะไม่พินิกก็อยากจะไปซื้อจริงนะฮะมันไม่ได้อะไรเพราะทุกตัวมันขึ้นมาแล้วหมดอ่ะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาตามดูไปแล้วกันว่าเท่าไหร่ค่ะถูกมากไปบางทีคนก็ไม่กล้าซื้ออีก
ต้องรอดูว่าจะเป็นแพนิคก็ต้องประมาณ100จุดอะไรอย่างงี้เนาะพี่นิพนธ์ถึงจะเรียกแพนิคคือพี่ต้องการให้ลูกพี่ใหญ่คนนี้ที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยเขาเคลียร์ตัวเขาให้จบค่ะถ้าเขาเคลียร์ตัวเขาไม่จบอ่ะเขาก็ไปช่วยคนอื่นไม่ได้ค่ะไอตัวเขาเองยังไม่รู้ไอ้นี่เสียเท่าไหร่ต้องการสำรองเท่าไหร่มันก็แค่ประเมินแล้วมันยังไม่รู้ไงมันต้องรอให้สิ้นกันยาเนี่ยค่ะค่ะพอสิ้นกันยาแบงก์ก็ต้องทำยังไงถ้าเขาขาดสมมติว่าส่วนทุนเขาไม่พอใช่ไหมค่ะเขาก็ปล่อยกู้ไม่ได้เพราะเขาต้องไปเพิ่มทุนก่อนค่ะอย่าลืมว่าไอ้คนที่ขอมาเนี่ยหมด 7.3 หรือ 7.5 ล้านล้านที่ขอหยุดพักหนี้เนี่ยนะค่ะมันก็เยอะนะก็แยกเป็นหนี้รายละเอียดต่างๆเขาไม่ให้เราดูหรอกนะค่ะเขาไม่ให้เราดูนะฮะแต่เราก็ต้องขอดูก่อนว่าตกลงอ่ะให้ลูกพี่ใหญ่อ่ะที่ก็เป็นกลไกฟันเฟืองทั้งหมดของระบบเศรษฐกิจนะที่จะให้ใครรวยใครจนเอาตังค์ไปให้ใครทำธุรกิจอะไรเนี่ยนะค่ะพูดถึงจริงๆออกตาฐานนี่ก็ยังต้องผ่านเขาเลยใช่ไหมค่ะค่ะแล้วตัวเขาเองแบบยังด็อกแดกอยู่เนี่ยมันจะไปได้ไงมันไปไม่ได้กลไกมันไม่ทำงานอย่างในประเทศอื่นทำไมเขาขึ้นใช่ไหมค่ะอย่างอเมริกาเขาก็รู้ว่านะครับว่าอันนี้พี่พูดนอกเรื่องให้ฟังนะว่าทำไมหุ้นดาวโจนส์เขาขึ้นเพราะเขารู้ว่ากลไกธนาคารไม่ทำงานเนี่ยเฟดก็เลยฉีดตรงเลยไงค่ะค่ะแต่เราอะเราไม่ทำเราทำไม่ได้ประเทศเล็กทำไม่ได้ทำไปโดนเนี่ยค่ะค่ะโดนตลบหลังอะนะเราก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้แหละค่ะโอเคได้เลยค่ะรอให้มันแพนิคแล้วค่อยซื้อโอเคพี่ๆนั้นคุณก็รอเหมือนกันเนาะซื้อได้ทุกตัวแล้วครับน้องเมย์รักไข่นะครับถ้าแพนิคก็ตัวไหนเนี่ยซื้อได้หมดอ่ะได้เลยหมดเลทช่วงนี้ละที่จะเป็นเกิดในพอร์ตแน่นอนขอให้แพนิคนะค่ะขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อพรุ่งนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยว